ทัพทีมอัญญรินทร์ขอพูดความจริงค่ะสำหรับสาวคนนี้เก่งทั้งงานแสดงนะคะเก่งมากมายความสามารถรอบด้านจริงๆแล้วค่ะสำหรับเจ้าตัวนั้นเคยมีดราม่าค่ะว่าเอ๊ะเหมือนไม่เคยไปเรียนแต่ทำไมเธอถึงจบปริญญาเอกได้สำหรับครั้งนี้นั้นนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของเจ้าตัวค่ะที่เรียนจบปริญญาเอกได้สมความตั้งใจได้เป็นด็อกเตอร์แล้วล่าสุดก็เคลียร์ดราม่าในรายการโต๊ะหนูแหม่ไม่ได้ฟังกันค่ะว่าเราจบปริญญาเอกด้านการจัดการซึ่งก่อนหน้าเองเราเลือกมหาวิทยาลัยเยอะมากตัดสินใจเองที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าเราอยากไปเป็นแบบอยากจะได้ภาษาก่อนหน้าเรามีโอกาสได้ไปรับรางวัลค่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคนที่นั่นเราก็อยากที่จะไปเรียนรู้วัฒนธรรมด้วยรวมถึงไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงมากซึ่งเราใช้เวลากว่า2ปีครึ่งในการเรียนตั้งแต่เรียนมาเราก็ไม่ได้ไปแตะมหาลัยเลยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดอีกทีก็คือรับปริญญาเลยส่วนที่เกิดดราม่าไม่ได้เรียนแต่ทำไมที่รับปริญญาหนูเห็นเหมือนกันค่ะที่แท็กมาซึ่งเข้าใจว่าเขาไม่ได้เห็นมาเราในตอนที่เราเรียนส่วนใหญ่แล้วเวลาเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนที่บ้านกับเรียนที่กองแต่ถ้าพี่ที่กองที่ละครเนี่ยอาจจะเห็นบ้างเพราะเราเองก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ต้องบอกทีมงานว่าคือขอเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงจัดให้หน่อยไปถ่ายคนเดียวก่อนแล้วให้เราไปพรีเซนต์งานซึ่งเราก็พรีเซนต์อยู่บนรถอย่างตัวเมืองไทยเองก็ไม่จำเป็นต้องไปมหาลัยตลอดส่วนใหญ่ก็จะเรียนแล้วก็มีคนส่งงานมีการส่งงานจริงๆก็เกือบเรียนไม่จบค่ะตามระยะที่เขากำหนดเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดมันก็เริ่มดีขึ้นคิวงานทุกอย่างมันอาจรวมกันซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องทำดุษฎีนิพนธ์ก็จะต้องเริ่มทำเล่มเราก็มีความรู้สึกว่ามันใช้เวลาเยอะมากไม่น่าจะไหวพร้อมกันเราก็เลยตั้งใจขอที่หยุดก่อนแล้วก็กลับไปเรียนต่ออีกทีนึงปรากฏว่าไปคุยอาจารย์อาจารย์น่ารักบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้ผ่านไปอาทิตย์นึงอาจารย์บอกลงทะเบียนไปให้เรียบร้อยไม่เป็นไรอาจารย์ว่าหนูทำได้ซึ่งถ้าเชื่อมั่นในศักยภาพเราก็จะโชว์แล้วก็มีโอกาสจบพร้อมเพื่อนในรุ่นเดียวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากต้องชื่นชมเธอเลยแหละค่ะเก่งจริงๆค่ะ